สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอวิธีการใช้งานตัวจอกระดาษอัจฉริยะของทาง BenQ เบื้องต้นค่ะตัวจอกระดาษอัจฉริยะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะคะอย่างแรกเลยที่เวลาคุณครูต้องการจะเปิดเครื่องหรือว่าต้องการที่จะเร่งเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเราทาง BenQ เนี่ยเราก็จะมีพอร์ตด,ด้านข้างตรงข้างหน้าเครื่องนะคะให้ในการสัมผัสนะคะ ปุ่มแรกเลยนะคะจะเป็นปุ่ม power on กับ power off นะคะถ้าสมมติว่าต้องการจะเปิดเครื่องเนี่ยกดปุ่ม power on เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวตัวจอของ BenQ จะขึ้นโลโก้ถั่วขึ้นมานะคะที่เขียนคำว่า BenQ รอสักประมาณ5วินาทีนะคะเดี๋ยวมันก็จะเข้าหน้า Home Screen ของทาง BenQ ให้ค่ะถ้าสมมติว่าต้องการจะปิดตัวจอนะคะให้กดปุ่มเดิมค้างเป็นระยะเวลา5วินาทีนะคะ แล้วเดี๋ยวจะมีเป็นตัว notification ขึ้นมาว่าต้องการที่จะปิดเครื่องไหมจะนับเวลาถอยหลังทั้งหมด10วินะคะถ้าสมมติไม่ต้องการปิดก็กด cancel ไปได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าต้องการปิดก็สามารถกด ok ไปได้เลยค่ะตัวปุ่มที่2นะคะจะเป็นปุ่มรูปบ้านนะคะปุ่มรูปบ้านเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ back มาที่หน้า home screen ยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูแต่ละท่านนะคะเข้าแอปพลิเคชันอะไรก็ตามหรือว่าอยากจะเข้าไปหน้าเว็บไซต์อื่นๆแต่ว่าต้องการที่จะ back กลับมาที่ home screen นะคะสามารถกดที่ปุ่มรูป home ตรงนี้ได้เลย ะะถ้าหากคุณครูไม่สะดวกที่จะมากดปุ่มโฮมนะคะจะเห็นว่าตรงตัวจอเนี่ยเราจะมีเป็นตัวไซต์บาร์สีขาวๆอยู่นะคะสามารถคลิกขึ้นมาได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มรูปโฮมเหมือนกันค่ะสามารถคลิกที่โฮมเพื่อแบ็กกลับมาที่หน้าโฮมสกรีนได้เลยนะคะข้างๆปุ่มโฮมเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่เรียกว่าปุ่มแบ็กยกตัวอ,อย่างเช่นวันนี้เราเข้าเว็บไซต์อันนึงนะคะแล้วก็เข้าไปต่อที่วิกิพีเดียนะคะถ้าอยากจะแบ็กกลับมาที่ previous page นะคะสามารถกดที่ปุ่มแบ็กตรงนี้ได้เลย ะะหรือถ้าไม่กดปุ่มแบ็กทางด้านายบาเรานะะก็จะมีไอคอนรูปแบ็กให้อยู่เหมือนกันค่ะถัดมาะะจากรูปปุ่มแบ็กจะเป็นปุ่มเซตติ้งตรงเซตติ้งตรงนีนะะ้ก็คือจะเป็นการเซตติ้งเกี่ยวกับตัวจอของทาง BenQ แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีอะไรที่จะจําเป็นก็คือสามารถาใช้งานตามปกติได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าปุ่มเซตติ้งเข้าไป ะะถัดมาจากปุ่ม Setting นะคะจะเป็นปุ่มลดเสียงกับเพิ่มเสียงนะคะตัวเครื่องเนี่ยสามารถเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงได้ตั้งแต่0ูนถึง100นะคะก็สามารถกดเพิ่มเสียงตามที่ต้องการได้เลยค่ะถัดมานะคะในตัวของไซบาเนี่ยนอกจากที่มีรูปโฮมแล้วก็รูปแบ็คนะคะปุ่มถัดมาจะเป็นปุ่มที่เรียกว่า r e เซ n t ะะยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูเนี่ยได้เข้าแอปพลิเคชันเยอะมากมายหรือว่าเว็บไซต์มากมายนะคะแล้วถ้าสมมติหมดคาบแล้วเพื่อเป็นการให้ตัวเครื่องเนี่ยมันรันได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะแนะนำว่าให้คุณครูทุกคาบนะคะหลังจากจบการเรียนการสอนเข้ามาที่ปุ่มเซตติ n งนะคะจะเห็นได้เลยว่าแอปพลิเคชันที่เราเปิดในแต่ละคาบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะให้กดคำว่า Clearall App s เพื่อให้คุณครูท่านต่อไปสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกสบายและก็ตัวเครื่องสามารถรันได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Quick Launch นะคะปุ่มนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณครูต้องการจะเสิร์ชแอปพลิเคชันอะไรก็ตามนะคะหรือว่าถ้าถ้าตรงหน้าบาร์ตรงนี้นะคะไม่ได้มีแอปพลิเคชันอยู่ก็สามารถมาเสิร์ชตรงคำว่า Quick Launch ตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะถัดมาจาก Quick Launch นะคะ3แอปพลิเคชันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันล่าสุดที่คุณครูได้เข้าไปใช้งานนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะแบ็กกลับมาที่หน้าโฮมเพื่อเลือกแอปพลิเคชันที่เราใช้งานไปก่อนหน้า ะะก็สามารถกดเปิดแอปพลิเคชันที่เราใช้งานไปก่อนหน้าเนี่ยผ่านตรงไซต์บารตรงนี้ได้เลยนะคะถัดจากข้างล่างนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เรียกว่าคอนเน c t ชันนะคะนอกจากปุ่มที่อยู่ตรงไซต์บารแล้วเนี่ยตรงหน้าเครื่องเราก็จะมีปุ่มคอนเน c t ชันเหมือนกันปุ่มคอนเน c t ชันอันนี้มีไว้ทำอไร ะะจะเห็นว่าตรงหน้าเครื่องตรงนี้นะคะมีพอร์ตเชื่อมต่อกับด้านข้้นเครื่องเนี่ยมีพอร์ตเชื่อมต่อนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าแต่ละห้องมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่หน้าห้องกับตัวจอนะคะหรือคุณครูมีนําอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้ากับตัวพอร์ตด้านหน้าเครื่องนะคะ mm hmm. จะเห็นว่าตรงปุ่มที่เรียกว่าคอนเน็กชันเนี่ย มันจะมีหัวข้อาการเชื่อมต่ออยู่มากมายถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะสลับไปใช้ปุ่มคอนเน็กชันอันไหนที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้านนอกนะคะก็สามารถกดเพื่อเปลี่ยนกลับไปใช้งานได้เลยนะคะยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ยได้มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้านนอกนะคะก็สามารถสลับมาใช้หน้าคอมพิวเตอร์ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าสมมุติว่าอยากจะแบ็กกลับไปที่โฮมสกรีนอย่างที่กูดี้ได้แจ้งไปเบื้องต้นตน,นะคะสามารถกดที่ ปุ่มไซด์าบาร์ด้านข้างเพื่อคลิกโฮมหรือว่ากดที่ตรงปุ่มด้านหน้าเครื่องก็ได้นะคะเดี๋ยวมันก็จะแบกกลับมาที่หน้าโฮมสกรีนให้ค่ะโอเคนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะปุ่มด้านล่างจะเป็นปุ่มที่เรียกว่า Easy Write นะคะตัวจอของ BenQ เนี่ยเราจะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Easy Write หรือแอปพลิเคชัน Whiteboard นะคะเดี๋ยวจะพูดในหัวข้อถัดไปว่าแอปพลิเคชัน w h i t e r o เนี่ยสามารถใช้อะไรได้บ้างนะคะนอกจากนี้ยังมีปุ่มที่เป็นรูปเหมือนเก็ดหิมะ ปุ่มนี้นะคะจะเรียกว่าปุ่ม f r e e ยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูมีการเปิด powerpoint ขึ้นมาต้องการอยากจะ f r e e หน้าจอไว้ก่อนเพื่อแก้ไข powerpoint หรือว่าทำอะไรก็ตามนะคะก็สามารถกดปุ่ม f r e e ได้เลยหน้าจอมันก็จะถูกแช่ฟ r e e ไว้นะคะถัดมาจากปุ่มรูป f r e e นะคะจะเป็นปุ่มที่เรียกว่า floating tool นะคะตัว floating tool เนี่ยก็คือมันจะดึงตัว feature ของตัวแ p p l i c a t i o n ไว b o a r นะคะขึ้นมาอยู่บนหน้าการะดาษ หน้าที่ของมันก็คือว่ามันจะทำหน้าที่เหมือนเราลองแผ่นใสาไว้บนอยู่หน้ากระดาษนะคะและสามารถเขียนทับหรือว่าเขียนอธิบายลงไปที่บนหน้ากระดาษอย่างนี้ได้เลยนะคะโ okay.